Thai PBS Podcast. View the world via the voice. จากการที่ฟังคนอื่นว่าทำไมไม่เอาลูกไปโรงเรียนนี่ลูกจะมีสังคมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกจะได้เรียนรู้เหมือนอื่นไหมซึ่งบอกเลยว่าในส่วนของการเรียนรู้เนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะอย่างถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะต้องไปนั่งเรียนแล้วก็มีคุณครูมาบอกว่าวันนี้เขาต้องเรียนอะไรแต่การเรียนรู้นอกบ้านแบบเนี้ยทำให้เราเห็นว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่หลายๆท่านเลือกที่จะมาจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆของตนเองในวิถีโฮมสคูลหรือว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งครอบครัวที่เราชวนคุยกันวันนี้นะคะน่าจะเรียกว่าเป็นบ้านเรียนเด็กเล็กที่อาจจะมาช่วยเขย่าวงการศึกษาให้รู้สึกว่าอ้าวเด็กเล็กก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นไปตามสิทธิ์ของผู้เรียนนั่นเองค่ะซึ่งแม่นุ่นนะคะคุณอนิชาดาวประกายพฤกษ์ค่ะผู้จัดการศึกษาของบ้านเรียนคันธมาศนะคะเลือกที่จะใช้สิทธิ์ให้ลูกของตนเองได้จัดการศึกษาแล้วก็มีสิทธิในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ให้นั่นเองค่ะวันนี้คุยกันกับแม่นุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่นุ่นนะคะอนิชาดาวประกายพฤกษ์ค่ะเป็นผู้จัดการบ้านเรียนของน้องอัดหรือว่าเด็กชายคันธมาศดาวประกายพฤกษ์ค่ะซึ่งตอนนี้น้องอัดหรือว่าเด็กชายคันธมาศดาวประกายพฤกษ์นะคะศึกษาในระดับชั้นอนุบาล2ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอยู่เป็นบ้านเรียนเด็กเล็กอย่างที่แม่หญิงบอกเลยนะชวนแม่นุ่นช่วยกันเล่าให้ฟังเนาะกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าแนวทางการเรียนรู้ที่เราวางไว้ให้สำหรับน้องอัดความเป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะเราวางแผนไว้อย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของบ้านเรียนของเรานะคะเราจะเน้นการสัมผัสกับของจริงแล้วก็ประสบการณ์จริงๆอะค่ะคือเราเองชอบทำกิจกรรมแล้วก็ชอบที่จะไปเรียนรู้ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพยายามที่จะจัดการเรียนรู้เขาให้หลากหลายเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้เลือกในทางเดินในสิ่งที่เขาชอบเองแบบนี้ค่ะเน้นไปตามตัวผู้เรียนเลยนะคะแล้วก็แอบเห็นความเป็นชอบกิจกรรมของครอบครัวอยู่ด้วยการจัดรูปแบบกลุ่มประสบการณ์นะคะสำหรับการเรียนรู้ในระดับประถมวัยหรืออนุบาลนั่นเองเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง4ด้านเนาะซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรประถมวัยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชวนแม่นุ่นน้องอาจชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างฝากแชร์นิดนึงค่ะโอเคค่ะก็สำหรับกิจกรรมที่เราพาเขาไปทำนะคะก็เดี๋ยวขอไล่เป็นกิจกรรมไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันค่ะอย่างอันแรกอะค่ะเป็นในส่วนของเรื่องของกีฬาเราเคยพาเขาตอนเด็กๆตั้งแต่ประมาณ2 ขวบกว่าเนี่ยค่ะก็พาเขาไปทดลองเรียนเทควันโดตอนนั้นน่ะแค่เขาเห็นเหมือนโฆษณาตอนรถที่เราติดไฟแดงอะค่ะเห็นโฆษณาเทควันโดแล้วเขาก็ถามเราว่าแม่อันนั้นเขาทำอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็อ๋ออันนั้นเหรอลูกเขาเรียนเทควันโดครับอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ฉลาดของ AI ใช่ไหมคะมันก็จะส่งโฆษณาเทควันโดมาให้เราค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยเอ๊ะที่นี่มีทดลองเรียนฟรีเราก็เลยเอาลูกไปลองเรียนดูเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอไปเรียนแล้วเขาต้องเกิดชอบขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็คือขอแม่ไปเรียนแม่เมื่อไหร่จะได้ไปเรียนเทควันโดเมื่อไหร่จะถึงวันที่เขาได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นเลยก็เลยเรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะเขาก็ผ่านการเรียนผ่านการสอบสายต่างๆมาด้วยความมุ่งมั่นพยายามของเขาค่ะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นสายฟ้าน้ําตาลแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในส่วนของเทควันโดแล้วก็ส่วนกิจกรรมในส่วนของกีฬาอื่นๆก็จะมีปั่นจักรยานเนี่ยค่ะคือเราให้เขาเล่นจักรยานขาไถมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ตอนนี้ก็ปั่น2 ล้อได้อย่างคล่องแคล่วมากเรียกว่าโอ้คล่องจนแบบ เกินแบบว่ามันคือจะเริ่มจะไม่เล่นธรรมดาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจะผาดโผนตามสไตล์ของเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็จะมีพาไปเล่นไอซ์สเก็ตเล่นสกูตเตอร์แล้วก็ฟุตบอลตีแบดอะไรเงี้ยก็มีการทดลองเล่นเล่นกับกลุ่มเพื่อนเล็กๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เราก็จะมีพาเขาไปที่อุทยานดาราศาสตร์ที่เขาจะมีกิจกรรมของห้องทดลองกับห้องอินโนเวชันอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติจะเป็นเขาก็กําหนดอายุของเด็กที่ว่าป.2ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีช่วงเวลาที่เป็นวันธรรมดาที่ไม่ค่อยมีคนเข้าอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าอย่างน้องทําได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าน้องก็คุณแม่สามารถช่วยน้องได้แล้วก็สามารถไปลองทําได้แล้วก็พอลองไปทําแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาชอบหลังจากนั้นก็พอมีหัวข้ออะไรใหม่ๆเราก็พาเขาไปลองไปเล่นไปเรียนทุกครั้งเขาก็ชอบค่ะในส่วนของกิจกรรมวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายตามแต่ที่เขาจัดขึ้นมาอย่างเช่นการทําพัดหุ้มพัดเพ้นพัดทําไข่คบไข่ผําการทดลองไข่ตกไม่แตกกิจกรรมดํานาอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาค่ะแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเล่านิทานค่ะการเล่านิทานเนี่ยเราอ่านให้เขาฟังตั้งแต่ตอนท้องแล้วเนาะแล้วก็เขาก็ค่อยๆสะสมคลังคำศัพท์ของเขามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งอ่านนิทานเล่มยาวซึ่งเรื่องที่เขาชอบมากที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนซีในป่าใหญ่ค่ะที่เป็นพี่หมีตัวใหญ่กับเจ้าหนูหางกระรอกเราอ่านไปเรื่อยแต่เล่มเนี้ยจะถูกหยิบให้มาอ่านซ้ำๆบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่าแม่วันนี้น้องจะอ่านให้แม่ฟังเองแล้วก็อ้าวเหรอโอเคครับแล้วเขาก็เปิดหนังสืออ่านโอ้โหคุณแม่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาเรียกว่าจําดีกว่าไม่ใช่อ่านค่ะจําได้แทบจะทุกตัวอักษรเราก็เลยโอ้โอเคลูกแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนอ่านให้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาไม่ดูหนังสือละแล้วเขาก็สามารถท่องจําได้ทั้งเล่มแล้วก็โอ้เอเราก็มองเห็นความสามารถตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเอหรือว่าเราอยากจะลองให้ลูกส่งเสริมให้ลูกก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการที่ไปลองเล่านิทานหน้าเวทีดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนนั้นยังหาพยายามหาเวทีอยู่ไปเจอประกวดเล่านิทานที่เซนทรัลแอร์พอร์ตแล้วก็พาเขาไปนั่งฟังลูกดูอันนี้เขามีประกวดเล่านิทานนะแต่ว่าพอดีอายุลูกยังไม่ถึงเดี๋ยวเราดูพี่ๆก่อนว่าพี่ๆเล่ายังไงแบบไหนแล้วถ้าน้องอยากจะลองเดี๋ยวแม่จะพาน้องมาลองประกวดเล่านิทานดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สนใจแต่เราก็ในเมื่อเขาสนใจละแต่คิดว่าโอกาสน่าจะเป็นโอกาสต่อไปในอายุที่เขาถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เริ่มหาวิธีเล็กๆให้เขาค่ะเริ่มจากการที่ปกติในวันเสาร์เนี่ยเราจะมีกิจกรรมกลุ่มเล็กๆที่เป็นคุณครูจิตอาสาที่เขามาสอนการเล่านิทานจากภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยที่กัดต่อมตึงทีนี้เราก็เลยลองขอโอกาสคุณครูว่าคุณครูคะลองให้น้องเล่านิทานให้เพื่อนฟังได้ไหมค่ะคุณครูก็โอ้ยินดีค่ะทีนี้เราก็เลยลองเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่ออยากแบบไม่ให้เขาเขินมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะลองจากกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วก็พอเขาเล่าเขาก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมบอกโอ้สนุกน้องชอบเวลามีคนมาฟังน้องเล่านิทานอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โอเคลูกหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาเวทีที่ใหญ่ขึ้นให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีตลาดในวันช่วงนั้นก็จะมีตลาดจริงใจมาร์เก็ตที่เขาจัดกิจกรรมว่ามีน้องๆที่อยากจะแสดงความสามารถอะไรไหมสามารถมาติดต่อที่ทางตลาดได้อะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นมีกิจกรรมจริงใจคิดสเปซพอดีค่ะเราก็เลยติดต่อไปบอกว่าน้องขอเล่านิทานได้ไหมคะทางผู้จัดก็โอเคค่ะยินดีเลยค่ะแล้วนั่นก็จะเป็นเวทีเรียกว่าเป็นเวทีแรกที่ให้น้องได้แสดงความสามารถโดยก็มีขึ้นบนเวทีแล้วก็มีผู้ชมที่รับชมเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นคือเราก็กลับมาถามเขาทุกครั้งเลยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสนุกมากเลยแม่มีคนมาฟังน้องด้วยน้องรู้สึกดีมากเลยน้องอยากเล่านิทานอีกอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โอเคเลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเขาแล้วก็ภาษาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ต่อไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะยังมีอีกค่ะไม่หมดก็ในส่วนของกิจวัตรประจําวันก็จะมีที่เราพาเขาไปทําเป็นประจําทุกๆเย็นเลยก็คือการสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยค่ะเราจะไปที่วัดยางกวงเพราะที่วัดเนี้ยก็จะมีทำวัดเย็นทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่จะส่งเสริมเด็ก
เยอะมากพอสมควรเลยค่ะเราก็คือจริงๆอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กการเข้าวัดมันอาจจะยากในของเขากับการที่จะต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะต้องการความสงบในการเข้าวัดเขาอาจจะไม่ชอบเวลาแบบเอ๊ะทำไมเสียงเด็กรบกวนเขาเพราะว่าเขาต้องการความเงียบอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ก็ด้วยความที่ท่านเจ้าว่าท่านก็เข้าใจว่าวัยของเด็กเนี่ยจะมีความซุกซนอยู่ในตัวส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องการความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเจอกันตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามปรับตัวแล้วก็ช่วยกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับวัดใกล้ชิดกับธรรมะเป็นการปลูกฝังเข้าไปในตัวค่ะประมาณนี้เราก็เลยโอเคที่นี่แหละเหมาะสมมากสําหรับลูกเรา โอเคแล้วเราก็เลยพาเขาไปสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันแล้วก็กิจกรรมวันพระอะไรเงี้ยค่ะจะมีการเวียนเทียนทุกวันพระของที่นี่แล้วก็เขาก็สามารถที่จะสวดมนต์บทอาราธนาศีลได้อะไรเงี้ยค่ะท่านเจ้าอาวาสก็ให้โอกาสให้เขาในการแบบลองทดลองนําดูแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นในการปลูกฝังเขาให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษก็คือไปเดินตามพระบิณฑบาตในตอนเช้าฝึกเป็นเด็กวัดอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเนี่ยตามโอกาสก็จะมีอย่างเช่นเดินป่าอะไรค่ะอันนี้คือตามกําลังที่แม่ไหวด้วยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้กําลังพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะคือเราตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะลูกเราจะไหวไหมปรากฏว่าลูกเนี่ยโอ้โหไหวแต่แม่เนี่ยค่ะจะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็กิจกรรมส่วนใหญ่ของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็ถ้าเป็นกิจกรรมในบ้านก็จะเป็นเล่นบล็อกไม้เลโก้วาดภาพระบายสีตามเล่นดินเล่นทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตามวัยของเขาเลยแล้วก็เขาก็จะเป็นชอบเอาโน่นมาใส่นี่ผสมโน่นผสมนี่เราก็คือก็พยายามปล่อยให้เขาอันไหนที่มันไม่อันตรายหรือว่ามันเราเห็นแล้วว่ามันช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการของเขาแล้วก็ปล่อยเขาอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการทำอาหารฝึกทำอาหารทำครัวก็มีบ้างแต่ด้วยความที่แม่ก็ทำครัวไม่เป็นอะไรเงี้ยแม่ก็สอนได้แค่เล็กๆทอดไข่เอาเขาทอดไข่ได้หากินเองได้ทอดไข่ให้แม่กินได้นี่ก็โอเคแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจวัตรประจำวันอื่นๆเราก็ฝึกสอนเขาตามวัยก็คือตั้งแต่ตื่นนอนตื่นเช้ามาพับผ้าแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะทานข้าวเสร็จให้ล้างจานด้วยตัวเองแม้ว่าจะไม่สะอาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการฝึกเขามากกว่าประมาณนี้ค่ะในส่วนของกิจวัตรประจำวันอ๋อหลากหลายทีเดียวนะคะสำหรับตัวกิจกรรมของน้องอัดค่ะอันนี้ต้องถามแม่นุ่นแล้วล่ะแบ่งเวลาอย่างไรจัดสรรเวลาทั้งของลูกเนาะของตัวเองของครอบครัวอย่างไรคะเดี๋ยวชวนฝากแชร์นิดนึงค่ะโอเคค่ะโอ้ในเรื่องของเวลาเนี่ยเรียกว่าคือตอนนี้เขายังเล็กเนาะเราก็ทุ่มเวลาให้เขาค่อนข้างที่จะเต็มที่เหมือนกันค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่เราก็จะเน้นให้เขาได้ทําได้ลงมือทําด้วยตนเองแล้วก็พร้อมกับช่วยเราไปด้วยในส่วนที่เขาสามารถช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างแต่ว่างานโดยงานของเราเนี่ยมันเป็นงานออนไลน์เราก็จะมีเวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันบางอย่างที่ให้เขาช่วยได้อย่างแพ็คของหรืออะไรเงี้ยก็จะให้เขาช่วยแล้วก็อย่างคือเราเองก็ทํากิจกรรมทํางานหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าเรามาเริ่มต้นใหม่กับลูกเหมือนกันนะคะคือในช่วงที่ตอนเขาประมาณ2 ขวบ 2 ขวบเนี้ยค่ะเราย้ายจากกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่ก็เหมือนกับเราเองก็เริ่มต้นวิถีชีวิตแล้วก็การงานใหม่ๆของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราก็แต่ว่าเรามีงานเดิมของเราก็คือเป็นงานออนไลน์แบบขายโซฟาเบดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานแชทตอบลูกค้าเราก็ในส่วนนี้เขาอาจจะยังช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ว่าในงานอีกส่วนหนึ่งที่เรามาทําใหม่ที่นี่เนี่ยเราก็พยายามเริ่มต้นไปกับเขาคือก็ค่อยๆสอนเขาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเวลาของเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นทําอะไรก็ทําไปด้วยกันประมาณนี้เลยค่ะเป็นการบริหารเวลาคือให้มันเหมาะกับ
วิถีของบ้านเรียนเด็กเล็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเด็กเล็กคือช่วงวัยที่เราต้องดูแลใกล้ชิดเนาะแล้วก็ค่อยๆปลูกสร้างรากฐานนั่นเองนะคะก็เลยต้องให้เวลาเป็นสำคัญนั่นเองค่ะอ่ะจัดสรรทั้งกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมที่น้องสนใจสายละมุนน่ะอ๋อไปวัดอ่านนิทานฟังนิทานนะคะแต่ว่าน้องอัดอ่ะเล่นเทควันโดก็มีสกูตเตอร์ก็มาจักรยานก็ปั่นนะคะคุณผู้ฟังเช่นเทควันโดตอนนี้คือคุณแม่เน้นเป็นในเรื่องของการเรียนรู้หรือกิจกรรมเรียนกีฬาเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะแต่ว่าการเรียนเทควันโดแนวเนี้ยมันจะมีการสอบเลื่อนสายอะไรประมาณนี้นะการต้องดูแลใจอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างฝากแม่นุ่นแชร์บรรยากาศการเรียนก็ได้ค่ะแล้วก็ในมุมของการเตรียมความพร้อมสู่การสอบเลื่อนสายนั่นเองค่ะก็ในส่วนของเทควันโดนะคะคือเราไปส่งเขาทุกครั้งที่เรียนอยู่แล้วแล้วเราก็ได้นั่งนั่งดูเขาทุกภาพเลยค่ะตลอดระยะเวลาปีเกือบ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรานั่งดูเขาทุกครั้งคือเราได้เห็นพัฒนาการของเขาทุกครั้งเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็กลับมาคุยกับเขาว่าเอ๊ะวันนี้หนูทําได้ดีขึ้นมากเลยนะหนูพัฒนาขึ้นจากเมื่อวันก่อนแม่เห็นวันนี้หนูทําได้แข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือก็พยายามชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจในส่วนที่เขาทําได้แต่ก็ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะแน่นอนมีบางคาบที่เขาเองก็เล่นด้วยความคึกคะนองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขานิดนึงว่าลูกวันนี้แม่สังเกตเห็นว่าลูกไม่ตั้งใจเรียนนะแบบหนูเล่นเยอะเกินไปหน่อยนะครับน้องก็จะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวน้องน้องจะตั้งใจเรียนน้องจะฟังครูครับอะไรเงี้ยค่ะแล้วพออย่างก่อนหน้าเนี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาอะค่ะคือเราไม่ได้กดดันอะไรเขามากมายเลยเราปล่อยให้เขาเรียนไปคือด้วยความที่เขารู้สึกว่ามันสนุกมันได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เราเจอยิมที่เขาจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กเล็กด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแนวทางของเขาเนี่ยกับเรามันเป็นไปด้วยกันนะคะเขาไม่ได้เน้นการแบบคือไม่ได้ซ้อมหนักไม่ได้แบบคือต้องการให้เด็กสนุกอะไรเงี้ยลูกเราก็เลยรู้สึกสนุกไปด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เขาสอบสายเนี่ยคืออย่างวันสอบมันก็คงเหมือนกับวันที่เรียนเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่การสอบอะไรเงี้ยแต่พอรอบเนี้ยที่สายสูงขึ้นคุณครูจะเน้นเองเลยว่าตอนเนี้ยน้องอะมาครึ่งทางของสายดําแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของการลําพุงเส้อย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะเน้นให้เขาลําจบท่าทางอะไรต่างๆมันต้องแข็งแรงมากขึ้นสายเขาสูงขึ้นมาตรฐานก็ต้องสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาฟังแบบนี้แล้วเราก็แล้วเขาก็มาคุยกับเราว่าแม่น้องน้องอยากทําให้ได้น้องน้องจะตั้งใจเรียนมากขึ้นจริงๆเขาขอว่าน้องขอไปเรียนทุกวันเลยได้ไหมบอกโอ้ลูกเดี๋ยวนะยิมหยุดวันจันทร์อังคารครับถ้าหนูจะไปได้เนี่ยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่แม่ขอคุยกับครูก่อนนะว่าหนูจะไปทุกวันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณครูก็บอกว่าได้แค่อาทิตย์ละ3 วันพอแล้วค่ะสําหรับเด็กเล็กแล้วก็ลูกโอเคนะตกลงว่าเป็นอาทิตย์ละ3 วันโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเรียนเขาก็ตั้งใจอะค่ะเพื่อที่อยากจะแบบได้สอบเลื่อนสายอะไรเงี้ยเราเห็นพัฒนาการเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจของเขาคือด้วยตัวของเขาเองเลยแต่คือไม่ใช่การกดดันจากเราอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากแล้วพอเขาสอบเรื่องสายได้คือเขาภูมิใจในตัวเองมากอะค่ะแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขาด้วยเหมือนกันเนี้ยค่ะต้องจัดสรรแล้วก็เรียกว่าใช้ความทุ่มเทเนาะทั้งเวลาที่จะต้องบริหารจัดการแล้วก็ในเรื่องของการไปรับไปส่งมาในมุมของกิจกรรมเราเห็นความสนุกสนานหลากหลายทีเดียวฝากแม่นุ่นแชร์ในส่วนของข้อดีข้อเสียหน่อยค่ะเออเราโฮมสกูลมาแล้วมันมีความรื่นเริงความบันเทิงความสุขสันต์นะคะเกิดขึ้นแบบไหนยังไงบ้างในมุมของความเป็นข้อดีของโฮมสกูลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อเสียหรืออุปสรรคก็ได้ค่ะที่เราได้พบเจอแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างค่ะชวนแม่นุ่นแชร์นิดนึงค่ะในส่วนของข้อดีที่เราเห็นเลยนะคะคือเราได้ใกล้ชิดกับลูกมากจริงๆอะค่ะเราได้ใช้เวลาไปกับเขาเรียนรู้ไปกับเขาคือลูกเรียนอะไรเราก็ได้เรียนรู้ไปกับเขาด้วยแล้วเราก็ได้เข้าใจความรู้สึกในตอนนั้นของเขาว่าเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสชี้แนะให้เขาในส่วนที่เขาทําดีและทําไม่ดีว่าในวันเนี้ยเกิดข้อผิดพลาดอะไรแล้วเขาควรจะปรับปรุงยังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นข้อดีที่เราเห็นมากจริงๆเลยคือความใกล้ชิดแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้มีความมั่นคงในสำหรับในการในอนาคตต่อไปของเขาอะค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อเสียเนี่ย
ในข้อดีมันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเอ๊ะเราได้ใช้เวลากับลูกมากเกินไปหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเราก็บางทีอยู่ด้วยกันมากๆมันก็เกิดอารมณ์กระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นเด็กเราก็วัยที่บางครั้งเราก็ต้องทํางานก็มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อเสียเนี่ยเราก็มองเป็นข้อดีว่ามันก็ได้เหมือนเป็นการฝึกจัดการอารมณ์ของเราเองไปด้วยในตัวฝึกทั้งเราฝึกทั้งลูกไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับข้อเสียอื่นๆที่ไม่ใช่จากที่เราคิดอาจจะเป็นจากการที่ฟังคนอื่นว่าเออทำไมไม่เอาลูกไปโรงเรียนนี่ลูกจะมีสังคมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกจะได้เรียนรู้เหมือนอื่นไหมซึ่งบอกเลยว่าในส่วนของการเรียนรู้เนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะบางครั้งยังรู้สึกว่าเกินในวัยที่ของเขาไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอย่างถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะต้องไปนั่งเรียนแล้วก็มีคุณครูมาบอกว่าวันนี้เขาต้องเรียนอะไรแต่การเรียนรู้นอกบ้านแบบเนี้ยทําให้เราเห็นว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยค่ะแล้วเราก็ส่งเสริมเขาไปในทางนั้นอย่างคําถามต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังจากเขาอ่ะเอออย่างเช่นว่าวันนั้นขับรถไปติดไฟแดงเขาเห็นนกเกาะสายไฟเขาก็มีคําถามว่าแม่ทําไมนกถึงไม่โดนไฟดูดล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ว่าเออมันก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะล้ำกว่าวัยเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเรียนรู้เราก็เลยไม่เป็นห่วงเลยส่วนในเรื่องของสังคมที่หลายๆบ้านที่เป็นห่วงบ้านเรียนเราเนาะว่าลูกเราจะมีสังคมไหมอะไรเงี้ยคือเราเห็นเวลาที่เราออกไปข้างนอกพบเจอกับผู้คนนะคะเขามีความกล้าในการที่จะคุยกับคนอื่นมีความมั่นใจแล้วก็เขาจะมีกลุ่มเล็กๆของเขาก็คือกลุ่มที่วัดยางกวงนี่แหละค่ะที่เขาจะเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเล่นไล่จับเล่นอะไรต่างๆด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ค่อยๆคัดสรรกลุ่มเพื่อนของเขาไปเองเลยอย่างไปที่ไหนก็ตามกลุ่มเทควันโดก็มีกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเราไปทํากิจกรรมนอกบ้านเราก็จะเจอกลุ่มบ้านเรียนอื่นบ้างแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์หรือว่าแบบทําความรู้จักทําความคุ้นเคยกับเขาในแบบของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ห่วงเรื่องการเข้าสังคมในตรงนี้นะคะกลายเป็นในรูปแบบของการเรียนรู้ดูเหมือนจะเหมาะกับความเป็นน้องอัดหรือว่าในรูปแบบการเติบโตของเด็กเล็กเลยทีเดียวนะคะเหมือนไม่มีข้อเสียเนาะคือสามารถจัดการเรียนรู้จัดกระบวนการได้ซึ่งเราสามารถจัดวางได้ค่ะว่าเราจะเลือกเสิร์ฟกิจกรรมอะไรทําอะไรให้กับผู้เรียนบ้างเนาะอันไหนที่ไม่อยากทําเราค่อยวางไว้อันไหนที่น้องอยากทําแล้วเราก็เสิร์ฟให้ได้เลยนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นตามตัวผู้เรียนเป็นหลักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงท้ายให้แม่นุ่นฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบางครอบครัวหรือเด็กๆก็แล้วแต่เนาะที่อาจจะแบบหนูอยากโฮมสคูลค่ะแต่อาจจะแบบยังไม่แน่ใจทิศทางหรือว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีสำหรับวิธีการเรียนรู้แบบนี้ค่ะชวนแม่นุ่นฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวใหม่ๆนะคะเพราะเราเองก็เคยเป็นครอบครัวใหม่เหมือนกันค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับลูกเรารู้สึกว่าทุกเวลาที่เราใช้เนี่ยมันคุ้มค่ามากจริงๆค่ะทุ่มเทให้เขาตอนนี้เราเน้นสร้างมากกว่าซ่อมอย่างเงี้ยค่ะลำบากตอนนี้เราน่าจะสบายทีหลังค่ะถ้าเรารู้จักกับลูกเราดีแล้วลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาจะได้มาหาเราดีกว่าไปข้างนอกค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัวมาลองค่ะมาลองทุกอย่างต้องลองแล้วบางทีอาจจะติดใจไม่อยากออกเลย ค่ะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังแม่นุ่นบอกว่าโอ้ยต้องมาลองนะการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้อาจจะมีทั้งในมุมของความอุปสรรคความไม่พร้อมแต่ว่าจะค่อยๆปรับค่อยๆใช้ทุกช่วงเวลาในการเรียนรู้เติบโตแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ไปด้วยกันได้นั่นเองนะคะในมุมของข้อความที่แม่นุ่นได้ฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟัง
เน้นสร้างมากกว่าซ่อมอันนี้คือใช้ทุกช่วงเวลาในการปลูกสร้างซึ่งวัยเด็กหรือวัยปฐมวัยเนี่ยค่ะจะเป็นในมุมของการก่อร่างสร้างตัวตนของเด็กคนหนึ่งนะคะที่จะค่อยๆเติบโตไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านั่นเองค่ะสร้างก่อนนะค่อยๆต่อเติมอยากให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตอย่างไรเราก็ใช้ช่วงเวลาที่มีนี้แหละในการเสริมสร้างให้เขากลายไปเป็นตัวตนของบุคคลคนหนึ่งที่พอเราเติบพอลูกเติบโตไปนะคะอ๋ออาจจะเป็นความกังวลที่เราต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ลูกฉันน่ารักขนาดนี้ดีขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะวันนี้นะคะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่นุ่นมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนคันธมาศนะคะของน้องอัดนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณแม่หญิงขอบคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยใดก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเรียนรู้มีสิทธิ์ในการศึกษามีสิทธิ์ในการทดลองได้ลองเล่นลองเรียนลองรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจนั่นเองนะคะอยู่ที่ครอบครัวจะสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างไรต่อไปนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.